ต่อไปขอเชิญท่านเทพแห่งไฟเก่าสุนทรพจน์เปิดงานมาจะได้เจอแล้วโอ้ไม่ก็มาว่ะโอ้ไม่ก็โอ้พี่อยากเดือดโอ้โห46ครับผมต้อง46แล้วไว้ขนาดนี้เอ้ยโอ้โหเจ๊โคตรสวยความสามารถสภาพร่างกายโชคชะตากลยุทธ์ปัจจัยที่จะตัดสินความแข็งแกร่งและอ่อนแอมีอยู่หลายอย่างแต่ผลแพ้ชนะไม่เคยโกหกนะครับจาริกเพิงศักดิ์สิทธิ์หวนคืนไม่เพียงแต่เป็นบททดสอบเพื่อตัดสินว่าใครจะเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดแต่ยังเป็นเวทีที่ดีที่สุดในการแสดงถึงการเติบโตและความก้าวหน้าของทุกคนด้วยโอ้ my god ชัยชนะของวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในตำนานอีกเรื่องนึงฉันขอประกาศว่าเริ่มการแข่งขันนับบัตรนี้เคโออ๋อก็คือจะขึ้นบอลลูนนี้แล้วก็เอาไปลงจุดต่างๆนะครับแล้วก็รวบรวมเปลวไฟเคแฟนคลับชาร์ตก้าเยอะจังวะโอเคบอลลูนจะพาทุกคนไปไอ้นี่นะไปปล่อยจุดต่างๆแล้วก็เริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับมาเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะตัดมาฉากต่อไปเลยนะแต่ถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมก็จะเอามาลงให้ดูเดี๋ยวเพิ่งโอ้ยแป๊บนึงมาง่ายเหรอง่ายยังไงโดนเฮ้ยเดี๋ยวน้องแป๊บนึงอุ้ยทำไมมันย้ำได้ขนาดนั้นน่ะนี่มันซัดไม่ยั้งเลยขออีกทีดิโอ้ my god โอ้ my god เฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยแล้วปั๊มลงอย่างนี้ได้เรื่อยๆเลยเหรอโอ้ my god เฮ้ยเดือดอ๋อนี่คือเปลวไฟที่เราต้องมารวบรวมนะครับโอเคหยิบมันขึ้นมาได้แล้วกลับเลยได้ไหม 1/3 โอเคเฮ้ยโอ้โหทีละ 70,000 เดี๋ยวแป๊บนึงอันตีไรเดนป่ะนี่เฮ้ยทำไมมันแรงขนาดนั้นน่ะขออีกทีตรงไหนตาฝาดปั๊บกลับปึ๊บ 86,000เฮ้ยนี่ตัวทดลองก็เดี๋ยวตัวทดลองบ้าอะไรวะโคตรแดงเออแสนเก้าโอ้ my god อันตีแสนเก้าเอาไปเลยโอ้โหไม่ติดชิเดี๋ยวมันมีอะไรตกมาจากฟ้าด้วยเฮ้ยโหดเกินน้องแป๊บนึงทำไมตัวดักแลนด์มันโหดจังวะขนาดตัวสีดาวยังแบบนี้ดูดิปั๊มโดนลูกข่างสะท้านฟ้าโอเคมาไม่บรรดาเราไม่เตรียมตัวได้ไหมเกินไปแล้วเฮ้ย 100,000 เดี๋ยวไม่ได้ละเหย 100,000 บ้าหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงไว้หน้าอะไรเด่นใหญ่ผมด้วยครับคุณเทวตีทีละแสนอย่างนี้ไม่ได้นะมวลอะไรนี้โอเคสุดท้ายหยิบเลยเรียบร้อยมีอะไรเมื่ออยู่ในสถานะพรวิญญาณราตรีโมเลนี้จะสามารถขึ้นไปบนวิถีแห่งวิญญาณได้ใช้สกิลธาตุเพื่อเข้าสู่สถานะพรวิญญาณราตรีนะครับอันนี้เหรอยังไงวะสกิลธาตุโอ้ยเย็ดแค่สไลเดอร์ความเร็วสูงก็โหโอ้ my god แล้วควบคุมได้ด้วยจับไว้แน่นๆนะคาจิน่าโอ้เดี๋ยวจะอ่านก่อนหรือจะยังไงก่อนเดี๋ยวนะสามารถขี่มันได้ที่ภูเขาและทะเลได้เส้นทางแค่นี้จิ๊บจอยมากโอเคขอบคุณนะมวลนี้ไม่ต้องเกรงใจหรอกการแข่งขันนี่เป็นชัยชนะของพวกเราสองคนถ้าไม่มีเธอฉันคงเอาชนะคนได้เยอะขนาดนี้ไม่ได้หรอกมั่นใจในตัวเองหน่อยเธอเป็นนักรบที่แข็งแกร่งมากเลยนะแล้วเขาคุยอะไรกันตอนนี้วะเนี่ยโอ้ my god โอ้เป็นทางโคตรเชียวมากเลยไม่เป็นไรเมื่อก่อนเธอเคยพาฉันขี่แล้วทีนึงฉันไม่ได้ตกใจแค่ขนาดนั้นหรอกนะโอเคเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ลานอันนี้ใช่ไหมลานประลองอยากจะชนะสักครั้งฉันอยากจะชนะจารึกเพลงศักดิ์สิทธิ์หัวคืนและกลายเป็นนักรบที่แข็งแกร่งโอ้ my god โอ้ยพอเส้นชัยว่ะเปิดใช้งานเลยจังหวะนี้เค
คเรียบร้อยนะครับผมผู้เข้าแข่งขันมูลนิและคาชิน่าพวกคุณผ่านการแข่งขันแบบทีมจากจาริกเพิงศักดิ์สิทธิ์หวนคืนอย่างราบรื่นเยี่ยมเลยยินดีด้วยโอเบเดโตมูลนิพยายามเข้าคาชิน่ามูลนิโอ้ my god เรียบร้อยนะครับน้องชนะแล้วเป็นเพราะว่าร่วมทีมกับมูลนินะครับน้องเลยชนะมาได้โอเคตอนนี้น้องก็น่าจะคุยกับตัวเองอยู่เฮ้ยหยุดนะพูดไปเกี่ยวข้องห้ามเข้าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรมันจะขนาดนั้นวันนี้มันเด็กนะเว้ยเฮ้ยหยุดก่อนพ่อหนุ่มเฮ้ยคุยกันก่อนเออจะเล่นน้องเจอกูก่อนได้หนุ่มเฮ้ยพวกเราไปทางอยู่เฉยๆหรอกนะไม่ยอมให้พวกแกมาลังแกคาชิน่าเด็ดขาดเข้าใจไหมเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะถึงจะไม่รู้จักชื่อพวกเธอแต่หลังจบการแข่งขันแล้วฉันมาประลองฝีมือกับพวกเธอได้นะแล้วน้องโคตรใจดีก็เป็นเรื่องที่แบบว่ามีคนแพ้เราผ่านนะครับผมเมื่อกี้เอาง่ายๆก็คือไอ้สองตัวนั้นมันแพ้เราผ่านนะมันจะมาหาเรื่องน้องต่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันส่วนตัวเอาอะเฮ้แล้วน้องจะได้สู้กับใครแป๊บนึงมาว่ะการแข่งขันส่วนตัวเธอคือคาชิน่าสินะก่อนหน้านี้มีหลายคนพูดกันว่าฉันจับฉลากได้ดีมากแต่ฉันกลับไม่คิดอย่างนั้นในสนามไม่มีเรื่องบังเอิญคนที่มายืนอยู่ที่นี่ไม่มีทางอ่อนแออย่างที่คนอื่นพูดแสดงความสามารถของเธอออกมาเลยการประลองครั้งแรกฉันยังไม่ทันจะสนุกก็จบเกมซะแล้วหวังว่าเธอจะทำให้ฉันไม่ผิดหวังนะเอาล่ะฉันพูดจบแล้วเธอมีอะไรจะพูดไหมไอ้พวกก็เข้ามาดิวะไม่ใช่ฉันไม่ยอมแพ้หรอกมีคนมากมายที่คอยเชียร์ฉันอยู่ฉันอยากเข้าร่วมสงครามผู้พิทักษ์ราตรีจริงๆนะโอเคทุกคนประจำที่เริ่มการแข่งขันเอ้ยนึกถึงฉากไซโน่กับเฟตอสตีกันเลยว่ะฉากนี้มาเอาเฮ้ยนึกว่าคัตซีนมันให้สู้เอาอะมาทำอะไรครับเออนี่คุณหน่อยมาปั๊มเออดอกละ 5,000 เออปั๊มเลยจังหวะนี้ยังไงครับตามต่อเนื่องตามไม่หยุดครับจังหวะนี้ครึ่งหลอดแล้วนะครึ่งหลอดแล้วแล้วตีไปเออ18,000จังหวะนี้ตามต่อเนื่องเออปั๊บรัวเฮ้ยเอ้ยทำไมมันได้แป๊บเดียววะว้าต่อเนื่องเออปั๊บไปเรียบร้อยอื้อหือก็ไม่เท่าไหร่ดีกว่าเฮ้ยโอ้คิดไม่ถึงเลยว่าจะแพ้ให้เธอจริงๆช่างเถอะแสดงว่าฉันมีสายตาที่ไม่เลวอย่างน้อยก็ไม่ได้ดูผิดคนโอเคแสดงความยินดีกับคาชิน่าในการชนะรอบนี้ขอเสียงปรบมือชนะการต่อสู้รอบแรกแล้วเยี่ยมไปเลยโอเคโอ้โหเสียงหูดปลุกใจครับผมเอาอาเทพไฟมาอีกเปล่าเฮ้ยอื้อหือเออเชียร์ครับเชียร์สุดใจเอาเดี๋ยวโอ้ยแป๊บนึงกูมึงถีบน้องกระเด็นเลยนะเออนี่ถีบคืนเด็กเมื่อวานซืนนี่มาจากไหนกันเธอก็อยากเข้าร่วมสงครามผู้พิทักษ์ราตรีอย่างนั้นเลยเฮ้ยโทษทีนะแต่ฉันไม่ปล่อยเธอไปง่ายๆหรอกเฮ้ยเจ๊คุณเป็นผู้ใดเธอไม่รู้จักฉันเหรอไม่เป็นไรฉันจะทำให้เธอจำชื่อฉันได้จากการต่อสู้ครั้งนี้แหละคันๆเต็มคอยเข้ามาเฮ้ยลิลี่ว่ะลิลี่อู้เฮ้ยโอ้โหแล้วบล็อกไงบล็อกแล้วยิงเอาแล้ววาร์ปไงวาร์ปไปไหนวะเฮ้ยเล่นใหญ่เกินอะไรเนี่ยเอาอะจังหวะนี้เซนเกมเมอร์บอกว่าข้างบนนี้ใช่หรือไม่ว้าตามเฮ้ยแล้วเก็ตตกลงไปกันเลย
รียบร้อยครับโดนฟอร์ดาเมจครับแล้วลงมาซ้ำจังหวะนี้ไปครับตามแบบไม่หยุดยั้งเอ้ยแล้วเจ๊จะวับไปไหนนะวะนะโอ้ไม่ก็นี่อะไรที่ต้องขึ้นไปใช่ไหมเห็นเกมเมอร์มันบอกอย่างไงโอเคครับขึ้นไปข้างบนคาจิราสู้ๆนะมาเท่พี่โคตรเล้าหรือโอ้ไม่ก็ผมมาแล้วเจอผมมาทำข้างบนเออใส่ไปยังเรียบร้อยเฮ้ยอย่างงี้ก็ชนะแล้วดิฉันต้องมองเธอใหม่ซะแล้วขอถอนคำพูดที่พูดไปตอนเริ่มแข่งนะจีน่าเธอเก่งมากเลยสาวน้อยอย่างเธอต้องสร้างปาฏิหาริย์ของตัวเองให้ได้อย่างแน่นอนผู้ชนะคือคาชิน่าขอให้ผู้เข้าแข่งขันคาชิน่าพักผ่อนสักครู่เพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันรอบสุดท้ายเอายังมีอีกรอบอ่ะโอเคมาครับจะมีคนมาหาเรื่องน้องอีกหรือเปล่าแต่คู่ต่อสู้รอบสุดท้ายของเธอก็คือฉันโอ้ my god เอ้ยเดี๋ยวนะไม่ดีแล้วอันนี้ไม่ดีแล้วแล้วน้องจะสู้ได้ยังไงเออโชคไม่ดีเอาซะเลยเมื่อกี้ฉันเพิ่งรู้เรื่องนี้เหมือนกันคะแนนของเธอใกล้กับฉันมากงั้นก็หมายความว่ามีแค่ผู้ชนะเท่านั้นที่มีโอกาสเข้ารอบเมื่อนี้ที่จริงฉันอยากเข้าร่วมสงครามผู้พิทักษ์ราตรีกับเธอนะฉันก็เหมือนกันแต่ก็ช่วยไม่ได้นี่นะคนที่มีคะแนนใกล้กันก็ต้องถูกจับคู่กันได้ง่ายฮึดเข้าไว้สงครามมันโหดร้ายและอบิสก็ไม่เคยปาณีใครผู้แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมสงครามผู้พิทักษ์ราตรีนะครับมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับระหว่างคาชิน่ากับมัวรานีเคต้องสู้ไหมเฮ้ยคัตซีนว่ะโอ้ my god เอาว่ะเที่ยวแห่งไฟมาอีกแล้วโอ้โหผมชอบเสียงหูดอย่างนี้มากเลยมันเหมือนเป็นยังไงปลุกใจก่อนเข้ารบนะครับเอาว่ะโอเคมาคาจิน่าครับโอ้น้องดูประหม่ามากเลยนะนี่กองเชียร์หมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองโอ้โหแต่ต้องสู้กับมัวรานีไหวเปล่าเนี่ยโอ้ my god โอ้ต้องสู้กับเพื่อนที่คอยฝึกมาตลอดจะสู้กันได้ลงคอไหมเนี่ยยังประมาอยู่เหรอก็ใครใช้ให้คู่ต่อสู้เป็นมูลนี้ล่ะแบบนี้ถึงฉันจะแพ้ฉันก็ไม่มีอะไรต้องพูดแล้วคาจิน่าโอเคไม่ใช่เวลาที่ต้องมาถอบตัวนะโอเคมาใส่สุดเลยน้องจัดมาต้องสู้เองไหมหรือไงครั้งนี้ฉันต้องชนะแน่นอนเฮ้ยเหมือนจะเป็นคัตซีนว่ะโอ้โหแล้วซัดไปก่อนจังหวะนี้เดือดเลยโอ้ไม่ก้อนโอ้นึกถึงฉากไซโน่กับเฟตอสตัดกันเลยนะครับจังหวะนี้เอาว่ะโอ้ my god โหเลยเดี๋ยวมัวแล้วนี่ปลาไม่ยั้งไงโอ้ยเฮ้ยโอ้เรียบร้อยครับผมมัวแล้วนี่ชนะเฮ้ยหรือเปล่าโอ้โหแล้วเจอบัตรเอาจริงไปวะนี่โอ้ my god โอ้ขอโทษเอาเรียบร้อยเฮ้ยถึงกับหูตากันเลยทีเดียวเอา
โอ้โหโอเคโอ้ my god ร้องๆเลยเออฉันลงมือหนักเกินไปหน่อยเอาอ่ะแล้วน้องชนะแล้วครับอย่างนี้น้องก็ได้เข้าสงครามลาตีแล้วนะครับโอเคแต่มัวลานี้ไม่ได้ไปด้วยนะเพราะว่ามัวลานี้แพ้บุตรแห่งเสียงสะท้อนคาชินะเป็นผู้ชนะนะครับเหมือนความฝันเลยดูน้องยิ้มเฮ้ยแล้วทำปากแบบตะมูตะมีมาเลยโอเคครั้งนี้เราจะเข้าร่วมสงครามผู้พิทักษ์ลาตีด้วยกันขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคาชินะไม่ว่าจะได้เห็นจาริกเพลิงศักดิ์สิทธิ์หวนคืนสักกี่ครั้งฉันก็ใจเต้นรัวตลอดเลยพวกเธอทำให้ฉันเชื่อว่าหลังจากการเสียสละนับไม่ถ้วนเราจะได้พบกับอนาคตที่โชติช่วงดังเปลวเพลิงเหล่านักรบทั้งหลายนี่เป็นคำสั่งและเป็นคำขอร้องจงเอาชนะอบิสและทำและนำชัยชนะและเกียรติกลับมาสู่นักแลนเฮ้ยยิ่งใหญ่จังวะรับทราบเอาว่ะ5คนนี้คือนักรบที่จะลงไปสู้กับอบิสนะครับโอเคอันนี้ก็คือจบแล้วใช่ไหมสำหรับการคัดเลือกไอ้เนี่ยผู้ที่จะไปสู้กับอบิสนะครับก็ได้มาทั้งหมด5คนนะครับหลังจากนี้น่าจะเป็นอะไรต่อนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนเป็นห่วงคาชิน่านิดหน่อยนะนี่เป็นครั้งแรกของเขาที่เข้าร่วมสงครามผู้พิทักษ์ลาตีก็เป็นห่วงอยู่นะบอกตามตรงนะฉันก็เป็นห่วงเหมือนกันโอเคฉันเชื่อว่าเขาคงไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนะเขาเป็นผู้ถูกเลือกจากนามโบราณเลยนะโอเคพวกเธอคงไม่เคยไปที่เหล่าวาลีสินะไปกันเถอะฉันจะพาพวกเธอไปเองดูเหมือนจะโดนตัดหน้าไปซะแล้วนะเอ้ยคินิจิที่กำลังจะตามหาพวกเธออยู่เหมือนกันอยากเชิญพวกเธอไปที่เผ่าพึกพงพิดานพึกษานะโอ้ยตอนนี้โดนแย่งตัวนะครับมีแต่คนอยากจะพาไปเที่ยวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมาก่อนได้ก่อนสิเฮ้ยโอเคได้ไม่แย่งแล้วกันนะโอเคถ้ามีเวลาก็แวะไปที่พงพิดานพฤกษายินดีต้อนรับพวกเธอเสมอนะโอเคพวกเราจะไปแน่นอนขอบคุณเด้อเอาละงั้นพวกเราเก็บข้าวของแล้วไปที่เหล่าวาลีกันเถอะโอเคเราไปที่เผ่าของน้องมัวลานิก่อนนะครับแล้วเราถึงจะไปที่เผ่าของคินิชินะโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันพาร์ท 3แล้วกันนะครับ